คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่10พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันป่าชายเลนแห่งชาติเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนอันเป็นรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติของประเทศให้คงอยู่สืบไปติดตามได้จากสารคดีทรงสืบสานรักษาต่อยอดทรัพยากรป่าชายเลนที่สมบูรณ์นี้เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่มีสายพระเนตรอันยาวไกลทรงเล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าชายเลนซึ่งมีความสำคัญและมีคุณค่ามากมายทั้งทางตรงและทางอ้อมอาทิแหล่งอาหารตามธรรมชาติแหล่งที่อยู่อาศัยขยายพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนนานาชนิดและป้องกันบรรเทาความรุนแรงคลื่นลมลดการกัดเซาะชายฝั่งตลอดจนเป็นแหล่งสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้ที่หล่อเลี้ยงประชาชนที่มีอาชีพประมงมาโดยตลอดเมื่อวันที่10พฤษภาคม2534พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับป่าชายเลนความว่าป่าชายเลนมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศของพื้นที่ชายฝั่งทะเลและอ่าวไทยแต่ปัจจุบันป่าชายเลนของไทยเรากำลังถูกบุกรุกและถูกทำลายลงไปโดยผู้แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนโดยเฉพาะต้นกงกางเป็นไม้ป่าชายเลนที่แปลกขยายพันธุ์ค่อนข้างยากเพราะต้องอาศัยระบบน้ำขึ้นลงในการเติบโตด้วยจึงขอให้ส่วนกลางที่เกี่ยวข้องคือกรมป่าไม้กรมประมงกรมชลประทานและกรมอุทกศาสตร์ร่วมกันหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการทดลองขยายพันธุ์กงกางและปลูกสร้างป่าชายเลนกันต่อไปจากพระราชดำรัสหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสนองพระราชดำริอาทิกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาดำเนินงานเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งอันได้แก่การประชาสัมพันธ์รณรงค์จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและฟื้นฟูป่าชายเลนอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาพื้นที่ป่าชายเลนของประเทศที่ยังคงสมบูรณ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับมาเป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์โดยการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนผลของการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนนั้นได้ประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรมมีการปลูกเพิ่มเติมจากการดำเนินงานทำให้ชุมชนตระหนักในความสำคัญและประโยชน์ของป่าชายเลนปัจจุบันเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนให้มีความสมบูรณ์ในหลายพื้นที่เช่นพื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดระนองนับเป็นป่าชายเลนพื้นที่ใหญ่ที่สุดและมีความอุดมสมบูรณ์มากแห่งหนึ่งของประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและทรัพยากรป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามรอยพระราชดำริชมวิถีชีวิตเชิงธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์มากอีกแห่งหนึ่งจากแนวพระราชดำริซึ่งจะส่งผลดีต่อการฟื้นฟูป่าชายเลนในพื้นที่ต่างๆต่อไปด้วยเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดในการทรงงานตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรเมื่อวันที่3มีนาคม2563คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่10พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันป่าชายเลนแห่งชาติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนออันแสดงถึงความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนอันเป็นการรักษาฐานทรัพยากรของประเทศให้คงอยู่ในแผ่นดินสืบไป